เลือกสอววันนี้เนี่ยเกิดเหตุวุ่นวุ่นขึ้นนะคะเมื่ออดีตผู้ลงสมัครสวรชนบุรีที่ตกรอบไปแล้วค่ะเดินทางเข้ามาร่วมสังเกตการนะคะกลุ่มเพื่อนสอว,วที่ผ่านเข้ารอบแต่ว่าเกิดอาการหัวร้อนนะคะไปหยิกพุงช่างภาพเข้าให้นะคะเนื่องจากว่าอะไรช่างภาพเนี่ยเตือนให้หลบหน่อยเพราะว่าบางมุมกล้องค่ะ ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยเกิดขึ้นที่ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองทานีค่ะหลังการเลือกสอวอร,ระดับประเทศร,รอบแรกในบางกลุ่มอาชีพเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วและคณะกรรมการนะได้ให้ผู้สมัครสวรที่ตกรอบเดินทางกลับทําให้มีผู้ที่ตกรอบแรกจํานวน2,189คนจากจํานวนผู้สมัครทั้งหมด2,989คนจาก20กลุ่มอาชีพทยอยเดินออกจากห้องประชุมที่เป็นสถานที่เลือกแต่เวลา 14นาฬิกา30นาทีค่ะเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นนะคะเนื่องจากว่าผู้สมัครสรวรรยหนึ่งของจังหวัดชนบุรีมายืนบังกล้องของสื่อมวลชนที่เขากำลังทำงานกำลังรอการบันทึกทำข่าวบรรดาผู้สมัครสรวรที่ตกรอบแรกนี่แหละค่ะที่กำลังเดินออกจากห้องประชุมผู้สื่อข่าวเนี่ยนะะ้ะช่างภาพเขาก็ตะโกนให้ผู้สมัครสรวรคนนี้เนี่ยช่วยหลบมุมกล้องหน่อยแต่ผู้สมัครคนนี้ค่ะทำมึนๆยืนขัดขืนนะคะไม่ยอมหลบบอกว่า ไม่หลบหรอกผมจะออกทุกกล้องเลยอ้าว hmm. บอกอย่างนี้ด้วยนะก็เลยทำให้มีปากเสียงโต้กันไปมาและผู้สมัครรายนี้ค่ะยังเดินปลี่เข้ามาประชิดต,ตัวนะคะกระชากคอเสือ้อ ของช่างภาพด้วยเพื่อขอดูบัตรสื่อมวลชนแต่สื่อเนี่ยก็บ่ายเบี่ยงแล้วก็ผลักอ,อกผู้สมัครรายนี้ออกไปวิดเกือบจะวางมวยกันเหมือนกันนะคะท่ามกลางความแตกตื่นของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะกองทัพสื่อมวลชนผู้ที่ติดตามและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนที่มาร่วมสังเกตการจนเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ ก็ต้องเข้ามาระง,งับเหตุนะคะพยายามพูดจาเจรจาไกล่เกลี่ยกันจนเหตุการณ์เนี่ยสงบลงได้ด้วยดีทั้งนี้ผู้สมัครสวรคนดังกล่าวที่หัวร้อนเนี่ยนะคะทราบชื่อต่อมาคือนายชาญชายัยวราธนศินค่ะท่านเป็นอดีตผู้สมัครสวรจังหวัดชนบุรีกลุ่ม12กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้เดินทางมาสังเกตการการเลือกสอวร,ระดับประเทศวันนี้ค่ะ